สวัสดีครับวันนี้ NC ทีมสวิตของเรามีงานที่บ้านคุณอานะครับที่เทพรักษ์นะครับและตู้ปลาที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เป็นตู้เฟอร์นิเจอร์นะครับขนาด72 30 30กองล่างจริงๆแล้วตามแผนที่ตกลงกับคุณอาไว้ คือเราจะต้องทำการเคลื่อนย้ายตู้ปลาใบนี้ออกจากพื้นที่นะครับก็อาจจะเอาไปตั้งที่ใดที่หนึ่งใน บริเวณเดียวกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องถูกแทนที่ด้วยตู้ปลาใบใหม่84 30 30นะครับซึ่งเราจะต้องร่วมทีมกับร้านโยตู้ปลานะฮะแล้วก็ NC เข้ามาทำระบบให้มาจัดเต็มอุปกรณ์ให้แล้วก็จะจบที่น้ำเต็มตู้พร้อมแทงเมทชุดเดิมนะครับก่อนที่จะต้อนรับสมาชิกใหม่เป็นปลาแดงจากค่ายไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตกลงกันไว้แต่พอ NC มาด้วยนะครับมาคุยกับคุณอาแล้วคุณอาบอกว่าพี่แนนผมมีโครงการที่จะตั้งตู้ปลาที่ใหม่เร็วๆนี้แหละเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราจะมาตั้งตรงนี้มันเป็นแค่ที่ชั่วคราวเท่านั้นแต่เวลาเราทำงานชั่วคราวเนี่ยเราทุ่มเทเต็มที่เราก็ไม่อยากจะไปเปลี่ยนแปลงมันเพราะว่าท่อข้อต่อที่เราเตรียมไว้เราทำแบบโอ้โหกะว่าทำดีๆทีเดียวจบไปเลยอันนี้ถ้าเกิดคุณอาบอกว่าจะตั้งตรงนี้แค่ระยะชั่วคราวเท่านั้นเองก่อนที่บ้านหลังในจะเสร็จนะครับก็เลยเสียดายก็เลยบอกคุณอางั้นพี่แนนขอเข้าไปดูหน่อยบ้านหลังใหม่เราจะตั้งตรงไหนยังไงได้บ้าง เพื่อที่ว่าจะได้ทำทีเดียวจบนะครับก็เลยได้เข้าไปดูแล้วก็ได้บทสรุปมาว่าเราจะย้ายตู้ปลาทีเดียวจบนะครับใบนี้ให้อยู่ที่เดิมไม่ต้องไปแตะต้องมันแล้วเราจะเอาใบใหม่84นิ้วเข้าที่ใหม่เลยนะครับเดี๋ยว NC พาไปดู วันนี้ร่วมทีมร้านโยตู้ปลานะครับแล้วก็พี่โยมาแล้วนะครับพี่โยมาแล้วพี่โยสวัสดีครับพี่โยมาแล้วนี่84สวยงามเลยสปอร์ตไม่หรอเอาไว้ Lamborghini หรือ Ferrari เปิดขวาเดี๋ยวเปิดซ้ายด้วยนะเดี๋ยวเปิดซ้ายให้มองด้วยนะเอาไงจะเอาไปทางขาเรายกเข้าไปใช่มั้ยขายกไปก่อนมั้ยไม่ถ้าขานี่ยกรอยกไม่ต้องร้อยแล้วเห็นก็ได้เร็วๆๆๆๆๆเร็วเร็วเดี๋ยวดิโอ้รีบแม่สูงเลยจะเสียไปไหนอ่ะได้บอกคุณผู้หญิงก่อนไหมครับว่าจะมีใบนี้มาใครคะใครเอาหนึ่งสองร้อยใหญ่ขนาดนี้อ๋อครับผมใหญ่กว่าเดิมนิดนึงครับจะออกแล้วใช่ไหมครับได้ครับแป๊บเดียวฮะไอ้เลยก่อนต้นไม้ก็ไม่เป็นระวังต้นไม้หน่อยระวังต้นไม้หน่อยทางนู้นนี่ยังหน่อยอ่ะใครตั้งยังอ่ะพี่โอเราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บเจอบันไดเราขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองไหวป่ะนี่ตัวนี้เข้าล็อกนี เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โยหาอะไรลองหน่อยดีกว่าเดี๋ยวกระเบื้องเขาเป็นรอยมันมีเศษเอาอะไรมาลองหน่อยเอาแผ่นกระดาษมาลองนิดนึงยกได้ไหมครับพี่เบี้ยยกได้ไหมครับกองล่างอยู่ในนี้ยังมันจะบ้าเปล่าหันหน้าตู้ชนกำแพงลงไม่จับเลยกว่าให้เรียบร้อย
สามรูเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวมาดูอีกใบนึงอีกใบนึงจะยกเลยไหมพี่โอเคนะครับเดี๋ยวตามมาดูคลิป2เอ้ยโหวันนี้ตำรวจด้วยเหมือนตำรวจเลยว่ะน่านัดดูจากลักษณะภูมิแล้วเนี่ยน่าจะมีพลตีเป็นดับแล้วนะวิ่งขี้แตกเลยตำรวจมาท่านมาดูเฟอร์นิเจอร์พร็อพเพิบโอ้โหครบทุกอย่างอ่ะทีมงานขอพักนะครับ NC ขออนุญาตเบรกคลิปแรกไว้ก่อนอ้อก่อนเบรกนะครับเมื่อกี้คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะเจาะกระจกทั้งหมด3รูนะครับมีน้ำดีน้ำทิ้งแล้วก็ลมนะครับน้ำดีเราสามารถดึงพ่วงมากับตัวเบาะประคับได้เลยน้ำดีนะครับน้ำทิ้งก็ทิ้งตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เขาจะมีทำใหม่นะครับว่าจะมารอรับของเราส่วนลมให้อยู่ฝั่งนี้นะครับพร้อมเครื่องกรองจุดเซอร์วิสวาล์วต่างๆลมเดี๋ยวจะมาวางคู่กันเลยระหว่างปั๊มลมตัวเดิมกับปั๊มลมตัวใหม่นะครับวางชั้นตรงนี้กรองน้ำกรอง ทามเมอร์ทุกอย่างจุดที่เป็นซิสเต็มทั้งหมดระบบทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับมีปลั๊กให้เสียบละสบายๆนะครับก็เดินท่อไปเลย3ปลายน้ำดีน้ำทิ้งลมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันคลิปต่อไปนะครับการขนตู้ปลาชุดนี้โหดเหี้ยมสนุกสนานแน่นอนสวัสดีครับ